หายของตำรวจน้ำก็มาถึงไม่ใช่เรื่องเรือหายของตำรวจน้ำก็มาถึงเมื่อเดวิดคัมเบอร์ฟิลด์นั่งเครื่องบินผ่านมาที่ท่าเรือของตำรวจน้ำที่สัตหีบแล้วเขาก็ล่าเวทมนต์วิ่งเรือของกลางที่มีน้ำมัน 300,000 ลิตรหายไปกับตาแล้วใครเป็นเจ้าของเรือใครเป็นผู้ดูแลเรือใครเป็นผู้รับผิดชอบแล้วเรื่องราวมันเกิดอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อวันที่17มีนามันมีการสนที่กำลังของตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็ศุลกากรแล้วก็ตำรวจเศรษฐกิจแล้วก็ตำรวจน้ำตำรวจน้ำเนี่ยเป็นคนเก็บรักษาของกลางแต่คนที่ไปจับเนี่ยก็คือตำรวจสอบสวนกลางตำรวจเศรษฐกิจแล้วก็ศุลกากรเขาไปจับเรือของกลางเนี่ยได้5ลำมีน้ำมันอยู่เนี่ย3ลำอีก2ลำเนี่ยไม่มีน้ำมันก็ยึดเอามาไว้ที่ท่าเรือสัตหีบอันดับแรกเลยเนี่ยจะต้องกาดอกจันเอาไว้เลยว่าเรือนี้ไปจับได้อยู่ที่ใกล้ๆแหล่งขุดเจาะจัสมินซึ่งเป็นเขตน่านน้ำของประเทศไทยอันนี้1ดอกแล้วเมื่อวันที่20มีนาตำรวจสอบสวนกลางไม่รู้ไปได้ยาตัวไหนมาส่งเรื่องไปให้อัยการสูงสุดแล้วก็สอบถามว่าอันนี้เป็นคดีนอกราชอาณาจักรหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นคดีนอกราชอาณาจักรอัยการสูงสุดจะมาร่วมกันสอบสวนแล้วก็ไต่สวนคือเรื่องมันมีอยู่ว่าอัยการสูงสุดเนี่ยเราจะต้องดอกจันเอาไว้แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับตำรวจน้ำเราก็ต้องดอกจันเอาไว้อย่าลืมนะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สรุปแล้วเนี่ยอัยการสูงสุดก็ตอบมาบอกว่าเป็นคดีนอกราชอาณาจักรก็เลยบรรจุคดีนี้ให้อัยการสูงสุดเข้ามาร่วมตรวจสอบทำไมอัยการสูงสุดถึงบรรจุว่าคดีนี้เป็นคดีนอกราชอาณาจักรเขาบอกว่าน้ำมันเนี่ยมันเอามาจากมาเลในเมื่อต้นเหตุเนี่ยมาจากมาเลก็ต้องถือว่าเป็นคดีนอกราชอาณาจักรแต่เดี๋ยวผู้รู้นักกฎหมายรวมทั้งตำรวจคนส่วนอื่นๆเนี่ยเขาก็บอกว่าอะไรเวลาจับน้ำมันเถื่อนเนี่ยไม่ว่าจะจับอยู่ที่หาดใหญ่สงขลาหรือว่าที่สัตหีบเนี่ยไม่เคยส่งเป็นคดีนอกราชอาณาจักรเพราะว่ามันอยู่เกิดขึ้นอยู่ในในประเทศไทยแต่ที่โยงเรื่องเนี่ยเพราะว่ามันดูเหมือนกับก้ำกึ่งแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ก้ำกึ่งแม้กระทั่งอัยการเองเนี่ยก็ยังงงๆแต่อัยการสูงสุดบอกว่าจะต้องเป็นแบบนี้ความชิบหายไม่ใช่ความเรือหายของตำรวจน้ำก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่9มิถุนายนเนี่ยเกิดพายุพอมีพายุเสร็จปุ๊บเนี่ยตำรวจเขาก็กลัวว่าไอเรือที่มีของกลางมีน้ำหนักเนี่ยมันจะเอียงไปเอียงมาแล้วมันจะไปชนกันเขาก็เลยบอกว่าให้ไอลูกเรือเนี่ยที่เป็นผู้ต้องหาอยู่แล้วด้วยนะให้มาดูแลเรือตรงนี้ก็สงสัยว่าเอาละลูกเรือมันชำนาญเกี่ยวกับเรื่องเรือก็ให้เขามาดูแลเรือแล้วก็ให้ออกไปนอกฝั่งเนี่ยประมาณ100เมตรเพื่อจะไม่ให้เรือเนี่ยมันกระแทกกับตะลิ่งกระแทกกับท่าเรือให้มันเกิดความเสียหายแต่เวลาให้ไปอย่างนั้นน่ะมันจะต้องมีตำรวจน้ำเนี่ยไปควบคุมเรือทุกลำเพื่อไม่ให้ไอ้ลูกเรือเนี่ยมันทำตุกติกเรื่องราวมันก็ชวนสงสัยตั้งแต่เริ่มแล้ววันที่9 10 11ไอ้วันที่9เนี่ยเกิดพายุ10เนี่ยพายุหายแล้วไม่ยอมเอาเรือกลับมาที่เก่าปล่อยค้างไว้อย่างนั้นแล้ววันที่11ก็เกิดการขนสะบงระเบียงอะไรกันดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยอีลุงตุงนางเลยแล้วแค่นั้นยังไม่พอมันเกิดหายนะของตำรวจน้ำแล้วก็หายนะของความยุติธรรมของประเทศไทยเพราะว่าหลังจากคืนวันที่11มาวันที่12เกิดว่าเรือ3ลำหายจาก5ลำไอ้3ลำเนี่ยไอ้มันมีน้ำมันเต็มทุกลำลำละแสนกว่าลิตรส่วนไอ้2ลำที่ไม่หายเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันนี่ไงเอ้าพอเรื่องราวก็น่าสงสัยแบบนี้ว่าเอ้าเรือมันหายไปพอสอบถามแล้วตำรวจบอกว่าอ๋อเราอะจับตาดู24ชั่วโมงจับตายังไงวะเนี่ยพอเห็นตอน4ทุ่มเนี่ยพอมันยังมีเปิดไฟอยู่พอ4ทุ่มเขาดับไฟก็คงเขาคงหลับนอนกันแล้วตำรวจก็คงจะไปหลับนอนกันบ้างไปพักผ่อนแล้วพอมาตรวจกล้องวงจรปิดเอาจริงๆแล้วเนี่ยจากหลายๆที่มันกลับเห็นว่าคืนวันที่11นั้นน่ะตอน2ทุ่มเนี่ยไอ้เรือเนี่ยมันเปิดไฟอยู่แล้วมันก็ค่อยๆไหลค่อยๆขยับขับเคลื่อนมาภาพมีอยู่ในข่าวทุกช่องพอเกิดเรื่องแบบนี้เสร็จปุ๊บตำรวจน้ำก็เอาแล้ววะเกิดจะต้องมีคนรับผิดชอบตรงนี้แน่นอนสรุปแล้วเนี่ยคนที่ออกคำสั่งให้เรือออกไปนอกตะลิ่งเนี่ย100เมตรเนี่ยก็คือผู้กำกับกองตำรวจน้ำณขณะนั้นแล้วก็ลูกน้องอีก4คนรวมหมด5คนก็ถูกเด้งทันทีเอ้าไหนบอกว่าไม่มีรับลมคมในแล้วจะเด้งตำรวจออกไปทำไมเอ้าสรุปแล้วพอเรื่องเนี้ยมันเริ่มบานปลายออกไปเมื่อเรือหายไป3ลำวันที่12เป็นข่าวแรกๆค่อยๆใหญ่ค่อยๆใหญ่จนรู้กันทั้งประเทศขณะนี้ตำรวจน้ำก็อับอายขายขี้หน้าไม่รู้จะเอาหน้าไปทุบไว้ไหนก็เลยทำให้ทำไงดีวะเกิดดีลสำคัญเพราะอะไรถึงต้องเกิดดีลสำคัญเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยเรือที่มันมีเจ้าของเนี่ยคือเสียโจ้ผู้การจรูญได้ออกมาบอกแล้วว่าต้องเป็นเสียโจ้แน่นอนเลยเพราะว่าคดีมันเกี่ยวโยงถึงกันแต่ก็ยังไม่ฟันธงนะเพราะว่ามันยังไม่มีใครมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของเรือมันจะมีด้วยเหรอเรือที่ถูกจับเนี่ยใครมันจะแสดงตัวเป็นเจ้าของเรือแล้ว
ล้วเรือมันไม่มีเลขซีรีส์อะไรที่จะสืบทราบไปถึงเจ้าของเรือเลยหรือเออเรื่องนี้เขาก็งึมงำกันให้เราแปลกใจแล้วพอสรุปเรื่องราวแล้วเนี่ยเรือเนี่ยตอนหลังมารู้หมดเลยนะว่าเรือเนี่ยไปส่งน้ำมันที่เขมรแล้วก็กลับมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจับได้แล้วนะจับได้อยู่วันนี้เลยนะวันนี้วันที่17หายไปวันที่12กลับมาที่7 5วันแล้วก็บอกว่าเรือเนี่ยมันไปทาสีเปลี่ยนสีเรียบร้อยเลยนะทาสีเนี่ยออกมาเพื่อให้จำไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันพอรู้ว่าตำรวจน้ำรีบตามโอ้โหเลยก็เลยทำให้เนียนๆว่าทาสีเหมือนไม่เสร็จเหมือนกับว่าตำรวจเนี่ยเก่งตำรวจจับได้แต่ที่ไหนได้ถ้ามันต้องการหนีเนี่ยมันหนีไปถึงไหนแล้วมันไม่กลับมาหรอกแต่เนี่ยออกไปจากน่านน้ำไปถึงน่านน้ำสากลแล้ววนกลับมาให้จับมันแปลกไหมแต่ที่สำคัญน้ำมันในเรือเนี่ยจากแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าหายเกลี้ยงแต่ตำรวจบอกว่ามีเหลือนิดหน่อยสงสัยนะประชาชนสงสัยว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยคงเอาน้ำไปใส่แล้ววะให้เหมือนกับเหลือพอเอาจริงๆแล้วพอตรวจสอบจริงแล้วทำไมมันมีน้ำฝนสงสัยฝนตกขณะนี้น้ำเข้าอะไรแบบนี้จะได้เนียนๆแล้วพอเรื่องราวตรงนี้มันมาถึงปุ๊บเซียโจเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดแล้วคราวนี้เราก็มาดูว่าเซียโจเป็นใครเซียโจเนี่ยได้ขนานนามว่าเป็นมาเฟียอันดับหนึ่งในน่านน้ำทะเลไทยเจ้าพ่อค้าน้ำมันเถื่อนรายใหญ่ตอนเนี้ยหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้ตรงไหนหรอกที่กัมพูชานั่นแหละนักการเมืองไทยก็ไปอยู่กันเยอะวัฒนาอัตวะเหมก็ไปอยู่ที่นั่นอิทธิพลคุณปื้มก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วพอหมดคดีหมดอายุความแล้วก็กลับมาแล้วก็สุขสบายกันทั่วหน้าอันนี้ย้อนมาดูอิทธิพลของเสียโจกันบ้างเคยเป็นคดีดังเลยนะครับเมื่อปี64ในคดีฟอกเงินค้าน้ำมันเถื่อนท้ายถูกจับแต่หนีไปได้ซะงั้นไปเรียงประวัติกันเลยเสียโจอายุ56ปีหลายคนจะรู้จักกันในนามเสียโจปัตตานีได้แต่งงานกับเจยาซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ของราชวงศ์เป็นเชื้อสายเจ้าเมืองปัตตานีมีคอนเนคชั่นกับผู้คนระดับสูงในรัฐกาลันตันของมาเลเซียหลังจากนั้นเสียโจก็เริ่มเข้าไปอยู่ในวงการน้ำมันเถื่อนในปี2544แต่มาร่ำรวยจริงๆเนี่ยอย่างชัดเจนเนี่ยก็ปี2554เรียกว่าใช้ระยะเวลา10ปีหลังจากนั้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายตำรวจใหญ่ที่ปัตตานีอ้าวว่าแล้วเปิดบริษัทบังหน้าทวีทรัพย์ค้าไม้ในปี2553มีเงินหมุนเวียนในระบบ 180,000 ล้านบาทเงินหมุนเวียนต่อเดือนเนี่ย 3,000 ล้านบาทแล้วก็อย่างที่บอกมามีคดีโด่งดังในปี64เป็นคดีฟอกเงินแล้วก็ค้าน้ำมันเถื่อนโดยถูกตำรวจกองปราบจับได้หลังสืบทราบว่ากบดานอยู่ที่ห้วยขวางคดีนี้ขยายผลมาจากเมื่อปี55เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามน้ำมันเถื่อนจับกลุ่มเรือลักลอบขายน้ำมันในน่านน้ำสงขลาพร้อมกับของกลาง 2,000 ลิตรและเงินสด48ล้านบาทต่อมาพบเอกสารซื้อขายน้ำมันเถื่อนกว่า 10,000 ครั้งรวมจำนวน400ถึง500ล้านลิตรและบัญชีจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยหลายหน่วยงานแล้วบัญชีทั้งหมดเนี่ยรวมเป็น17เล่มไม่ใช่เล่มแบบแผ่น2แผ่นนะเล่มเป็นปึกๆซึ่งจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็เห็นพ้องว่าต้องดำเนินคดีแล้วก็สั่งฟ้องส่งไปให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีด้วยเพราะว่ามันเป็นคดีระหว่างประเทศเริ่มเข้าทางแล้วใช่มั้ยอย่างที่เราบอกไว้ตอนแรกเพราะว่าเขาใช้จุดว่าไปเอาน้ำมันเถื่อนมาจากมาเลเซียทีแรกเนี่ยเจโจก็หนีแล้วคนที่ถูกจับแล้วก็ตัดสินเนี่ยก็คือเจยาซึ่งเป็นเมียของเสียโจซึ่งในสำนวนระบุว่าเสียโจเนี่ยไปร่วมเอาน้ำมันซึ่งเป็นน้ำมันที่ทางการมาเลเซียเนี่ยเขาจัดสรรให้กับเรือประมงของมาเลเซียไปเอาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอีกซึ่งเส้นทางของเสียโจเนี่ยทางมาเลเนี่ยก็ได้จากเจยาเนี่ยแหละซึ่งเป็นพันธมิตรกันกับเจ้าหน้าที่ของทางรัฐกาลันตันแล้วก็ทางประเทศไทยเนี่ยก็คือนายทหารชั้นผู้ใหญ่อดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเสียโจไปเอาโควต้าน้ำมันพิเศษของมาเลเซียเนี่ยประมาณ100ถึง150ล้านลิตรต่อเดือนบริษัทในหน้าจะได้ประโยชน์2ถึง4บาทต่อลิตรก็ตีเป็นเงินประมาณ200ถึง300ล้านต่อเดือนซึ่งเสียโจก็จะขายน้ำมันกลางอ่าวไทยให้กับเรือประมงของไทยแล้วก็ขายกำไรลิตรละ2บาท40กำไรประมาณ300ล้านต่อเดือนแต่ตามรายงานเขาต้องจ่ายสวยเยอะมากทั้งเจ้าหน้าที่และก็ผู้ร่วมลงทุนแล้วก็ข้าราชการระดับสูงแล้วก็นักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็ระดับประเทศอีกหลายคนสวยที่เสียโจจ่ายน่ะโยงไปถึงอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็มือทำงานสำคัญก็คืออดีตผู้บังคับการตำรวจน้ำโอ้ยถึงพวกจุดพวกมิตเตทั้งหมดแต่หน่วยงานรัฐที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากเสียโจแล้วก็เสียโจก็หาผลประโยชน์จากเขาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งเสียโจเนี่ยเคยไปพบกับผู้บัญชาการอดีตผู้บัญชาการตำรวจน้ำถึง7ครั้งและแต่ละครั้งไปเนี่ยโอ้โหเป้ไม่รู้จะเดินทางไปไหนนะพกเงินเป็นฟ่อนๆรวมทั้งหมดเนี่ย147ล้านบาทซึ่งอดีตผู้บัญชาการตำรวจน้ำเนี่ยนอกจากโดนฟอกเงินร่วม157กับเสียโจเนี่ยดันไปอ้างเบื้องสูงด้วยก็เลย112แถมอีกต่างหากเอ๊ะไอ้เอ๊ะบ้างซึ่งตำรวจระดับสูงที่เอ่ยมาเมื่อกี้เนี่ยถูกจับหมดติดคุกไปละ5ปีส่วนอดีตผู้บังคับการตำรวจน้ำโดน152เข้าไปด้วย
้วยก็เลยกลายเป็น7ปีกับ6เดือนนายเสี่ยโจ้เนี่ยก็คือนายสหชัยเจียมเสริมศิลป์เป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีอยู่10ปีคดี1แจ้งข้อความเป็นเท็จต่อ DSI DSI ก็เลยเป็นพนักงานสอบสวนแล้วก็สั่งฟ้องแต่เรื่องนี้ทั้งขำทั้งงงเพราะว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องเพราะขาดอายุความย้อนไปนิดนึงเรื่องนี้ตอนที่เสี่ยโจ้โดนจับเนี่ยที่บอกว่าหนีไปได้เนี่ยเพราะอะไรพอโดนจับอยู่ที่ห้วยขวางไปเสร็จปุ๊บกลับส่งตัวไปที่สงขลาจริงๆแล้วอัยการจะต้องสั่งฟ้องแล้วอัยการเขาอยู่ดีๆอัยการสูงสุดเขาก็บอกว่าคดีเนี่ยขาดอายุความแล้วมันยังไม่แค่นั้นมันมีคดีเก่าๆเนี่ยซึ่งตำรวจที่ไปด้วยกันเนี่ยมันจะต้องเตรียมคดีเก่าๆที่จับมาพอจับได้ปุ๊บเป็นคดีดังอยู่แล้วคนใหญ่คนโตในเรื่องมันเยอะคดีดังเป็นผู้ต้องหาที่มีเรื่องเยอะพอถูกจับเสร็จปุ๊บแล้วมันจะต้องมีคดีอื่นๆไปไอ้ตำรวจแม่งบอกว่าลืมเอาสำนวนที่เหลือไปพอเป็นแบบนี้พอคดีนึงที่มันขาดอายุความสั่งไม่ฟ้องคดีที่เหลือลืมเอาสำนวนไปก็เลยไม่ได้อายัดตัวปล่อยไปหลังจากนั้นก็หายแวบไปเลย2คดีเล่นการพนันสลากกินรวบหรือหวยเถื่อนแม่งครบเม็ดเลยมึงคดีที่ร่วมกันนำของที่ไม่ได้เสียภาษีเข้ามาในราชอาณาจักรก็คือขนของหนีภาษีนั่นแหละบอกให้ตรงๆเลยนะจังหวัดสตูล3จังหวัดภาคใต้นราธิวาสแม้กระทั่งด่านตะดาวหัดยงหัดใหญ่ที่เสียสวยให้กับทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรทั้งหมดน่ะมันมาจากเครือข่ายของเสี่ยโจ้เนี่ยที่เขาเชื่อมแพ็คสนิททุกมิติณตอนนั้นเลยน่ะโอ้โหจนทุกวันนี้มันรู้จักกันเองเรียบร้อยแล้วมันก็เลยส่งสวยกันเองได้ของหัดใหญ่น่ะมันมาจากไหนเหล่ากันนั่นแหละตัวนี้แหละเป็นตัวเริ่ม4คดีร่วมกันทำลายของกลางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยึด5ขนน้ำมันเถื่อนข้ามแดน6ปลอมตราประกันการเดินทางระหว่างประเทศ7สนับสนุนให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ8ตั้งและประกอบกิจการโดยไม่ได้รับการอนุญาต9ปลอมแปลงเอกสารราชการ10หลบหนีระหว่างการควบคุมตัวของตำรวจ11ติดสินบนเจ้าพนักงาน12หลบหนีระหว่างคุมขังตามอำนาจศาล13เป็นเจ้าของเรือที่ไม่ได้ติดตั้ง GPS 14ใช้เรือที่ไม่มีใบอนุญาตนี่ก็คือประวัติอันโชคโชนแล้วก็ลุ่มลึกรู้จักรู้จักกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเรียกว่าระดับประเทศเลยซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเรือน้ำมันแสนลิตร3ลำหายเนี่ยโดยไม่รู้อีโนอีเนแล้วอยู่ๆก็กลับมาให้จับซะอย่างนั้นทั้งไปก็สงสัยกลับมาก็สงสัยแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยเห็นเรื่องราวตรงนี้แล้วเนี่ยสงสัยเหมือนกับหลายๆคนหรือเปล่าก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นกำลังใจให้เราได้มีเรื่องราวที่เป็นสาระเอามานำเสนอให้กับเพื่อนๆพี่น้องประชาชนได้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็ได้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้วะถ้าใครยังไม่รู้ถ้าใครรู้แล้วเนี่ยก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับเรื่องนี้ก็จบลงขอขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ